โอเคครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่อง Data Analysis นะครับ Data Analysis เนี่ยพี่เชื่อว่าพวกเราหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้จักกันนะครับว่าเฮ้ยมันหมายถึงอะไรแล้วในโลกของการเทรดเนี่ยมันสำคัญด้วยเหรอมันเอาไว้ทำอะไรก็พี่ต้องบอกเลยว่ามันสำคัญนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ชี้วัดเราได้ชัดเจนมากๆว่าสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยเราควรทำอะไรเพื่อให้การเทรดของเราดีขึ้นประมาณนี้เนาะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวคำว่า data analysis กันก่อนนะครับว่าคำนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วเราค่อยไปเรียนรู้กันว่าเออแล้วถ้าเราจะทำ data analysis กับตัวเราเองเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับโอเคอ่ะเอามาดูกันก่อนนะครับคำว่า data analysis เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลการเทรดของตัวเราเองอย่างละเอียดย้ำไว้อย่างละเอียดนะเพื่อที่จะปรับการเทรดของเราให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนั่นเองอันนี้เรียกว่าการทำ data analysis นะครับทุกคนคราวนี้หลายๆคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าพี่มาร์ค data analysis มันวิเคราะห์ตัวเองยังไงยังงงๆอยู่เลยอะพี่ยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับภาพนี้ภาพเดียวจะทำให้พวกเราเข้าใจคำว่า data analysis ได้มากขึ้นนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็น win rate นะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น profit หรือก็คือกำไรที่เราได้จากการเทรดนะครับเส้นตรงกลางเนี่ยมันคือการบาลานซ์เอาไว้ว่าในทุกๆครั้งที่เราเทรดเนี่ย win rate เราจะไม่เยอะไปหรือไม่น้อยไปกับการเวลาเราเทรดก็กำไรที่เราได้ก็จะไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับสมมติเส้นตรงกลางเนี่ยมันคือความบาลานซ์แล้วกันนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติเวลาเราเจอตลาดที่เป็นไซด์เวย์เราจะปรับตัวเองให้ออกจากความบาลานซ์ไปทางไหนครับทางบินเลทหรือว่าทางโปรฟิตเราก็จะปรับตัวเองไปทางบินเลทใช่ไหมฮะถามว่าทำไมก็เพราะว่าในไซด์เวย์โอกาสชนะเรามันต่ำโอกาสที่เราจะเทรดแล้วทำกำไรได้เนี่ยมันต่ำคือจะเทรดให้ชนะเนี่ยยังยากกว่าเทรดให้แพ้เลยนะฮะเทรดให้แพ้ยังดูจะง่ายกว่าด้วยซ้ำประมาณนั้นเนาะแน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อในไซด์เวย์มันวิเคราะห์ทุกอย่างได้ยากทำทุกอย่างได้ยากโอกาสชนะเรามันน้อยเราจะต้องการวินเลทมากกว่ากำไรเพื่อให้เรารอดจากไซด์เวย์ไปได้ก็คือเราต้องการให้ตัวเองชนะบ่อยนั่นเองนะครับถ้าเราชนะบ่อยวินเลทเราก็จะสูงเนาะก็จะทำให้เราสามารถที่จะรอดจากไซด์เวย์ไปได้รอดจากสภาวะตลาดแบบนั้นไปได้คราวนี้กลับกันแล้วถ้าสมมุติว่าสภาวะตลาดณช่วงนั้นมันเป็นเทรนด์เราอยากจะได้วินเลทมากกว่าหรือเราอยากจะได้กำไรมากกว่ากำไรที่เป็นตัวเงินแน่นอนเราก็อยากจะได้กำไรที่เป็นตัวเงินมากกว่าเพราะว่าในเทรนด์เนี่ยมันวิเคราะห์ง่ายทิศทางของราคามันค่อนข้างชัดเจนว่าหลังจากนี้ราคาจะวิ่งไปยังไงต่อได้เนี่ยขนาดตอนที่กราฟเป็นเทรนด์กับเป็นไซด์เวย์เห็นไหมทุกคนเรายังมีการปรับออกซ้ายออกขวาเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแต่ละสภาวะตลาดเลยเห็นปะก็นี่แหละนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำ data analysis นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเราเองอยู่ในสภาวะแบบไหนแล้วเราควรจะปรับตัวเองไปทางซ้ายหรือทางขวายังไงเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลับมากับตัวเราเองนั่นเองนะครับเก็ตไหมงงอยู่ดีครับพี่แม่อย่าเพิ่งงงกันนะอย่าเพิ่งงงกันนะการทำ data analysis เนี่ยมันคือการวิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นเทรดเดอร์สไตล์แบบไหนเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรเทรดยังไงให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมานั่นเองนะครับคราวนี้คำถามคือพี่มาร์คครับแล้วการทำ data analysis เนี่ยทำยังไงครับพี่ก็นี่ครับพี่มีตารางบันทึกการเทรดสลับเอาไว้ทำ data analysis โดยเฉพาะมาให้พวกเราแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะเดี๋ยวพี่เอาลิงก์ให้ในช่องแชทใครดูย้อนหลังเดี๋ยวมันจะอยู่ตรง description ข้างล่างนะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะทุกคนพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้พวกเราไปตรงคำว่าไฟล์ที่มุมซ้ายบนเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดนะครับจะทำสำเนาไปก็ได้ถ้าใครอยากใช้บนหน้าเว็บไซต์เหมือนกันกับพี่แต่ถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดไปใช้ก็ดาวน์โหลดไปใช้กันได้นะครับนี่เนาะโหลดไปเป็นไฟล์ที่พวกเราจะเอาไปใช้งานได้เลยซึ่งเดี๋ยวพี่จะสอนพวกเราใช้ตารางอันนี้ในการทำ data analysis ตัวเองกันว่าจะทำยังไงนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตารางอันนี้กันก่อนว่าตารางอันนี้เนี่ยมันทำงานยังไงตารางอันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับทุกคนส่วนแรกก็คือส่วนของข้อมูลทั่วไปนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้อันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นส่วนบันทึกการเทรดนะนี่นะครับเวลาเราเทรดแต่ละเซสชั่นก็ให้เรามาจดบันทึกข้างล่างนี้คราวนี้ต่อมาส่วนที่3ก็คือส่วนของ deep data นะครับก็คือเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆกับพวกเราแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะเอาไว้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราควรปรับการเทรดของเราไปทางไหนดีเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับนี่เนาะในส่วนของ deep data ตรงนี้โอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันใช้งานอะไรยังไงนะครับ
ก็เดี๋ยวพี่เริ่มที่ตัวจดบันทึกก่อนแล้วกันสำหรับในส่วนของจดบันทึกตรงนี้มันจะมีคอลัมน์อยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7คอลัมน์คอลัมน์แรกตรงนี้ก็คือเอาไว้บันทึกข้อผิดพลาดของแต่ละเซสชันที่เราเทรดเวลาเราจดบันทึกก็คือ1บรรทัดเนี่ยก็แทน1เซสชันไปเลยนะเนี่ยนี่เนาะ1บรรทัดก็แทน1เซสชัน1บรรทัดก็แทน1เซสชันแบบนี้นะครับนี่นะครับสำหรับคอลัมน์แรกให้เราเอาไว้บันทึกการเทรดของเราว่าในเซสชันต่างๆที่เราเทรดไปเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างตรงนี้นะครับคอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์ที่เราไว้จดบันทึกวันที่ว่าวันที่ต่างๆที่เราเทรดไปเนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับนี่เนาะแต่ละเซสชันที่เราเทรดมันวันที่เท่าไหร่เราจะได้เอาไว้ย้อนกลับไปเช็คตัวเองได้ว่าอ๋อที่เราเทรดเซสชันนี้วันนั้นเราเทรดในสภาวะตลาดที่เป็นแบบไหนเราจะได้เอาสถิติเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเอามาปรับเพื่อให้การเทรดของตัวเองมันดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นช่องวันที่เอาไว้จดบันทึกเฉยๆนะครับคราวนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชั่วโมงอันนี้ก็คือชั่วโมงการเทรดแต่ละเซสชันเราเทรดเซสชันละกี่ชั่วโมงเราก็มาจดบันทึกไปตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็พี่แนะนำว่าให้จดเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างนี้นะครับไม่ต้องมีทศนิยมนะทุกคนไม่อย่างนั้นเวลามันเอาไปคำนวณพวกนี้เนี่ยมันจะคำนวณแล้วเพี้ยนนะครับทุกคนคอลัมน์ต่อมาคอลัมน์ที่4ก็คือกำไรขาดทุนก็คือตรงนี้เอาไว้จดบันทึกแต่ละเซสชันที่เราเทรดเนี่ยกำไรหรือจบขาดทุนอะไรยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคอลัมน์ที่5อันนี้จะเป็นสภาวะตลาดสภาวะตลาดในแต่ละเซสชันที่เราเทรดมันเป็นสภาวะตลาดแบบไหนเป็นเทรนด์หรือเป็นไซด์เวย์ก็ให้เราจดบันทึกไปตรงนี้นะครับในคอลัมน์นี้เนาะซึ่งถ้าเป็นเทรนด์ให้เราใส่ตัว T ใหญ่เข้าไปนะครับแต่กลับกันถ้าเป็นไซด์เวย์ให้เราใส่ตัว S ใหญ่เข้าไปแบบนี้นะนี่เนาะก็จะได้จดบันทึกเอาไว้แต่ละเซสชันว่าโอเคเซสชันนี้เราจบมาด้วยสภาวะตลาดแบบไหนเราเทรดมันในสภาวะตลาดแบบไหนต่อมาคอลัมน์ที่6และ7อันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ที่เราเอาไว้จดบันทึกจำนวนออเดอร์ที่เราเทรดแพ้เทรดชนะนั่นเองนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เราก็จดลงไปได้เลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในแต่ละเซสชันเราเทรดชนะกี่ออเดอร์เทรดแพ้กี่ออเดอร์จดไปได้เลยโอเคเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างการจดบันทึกให้พวกเราดูสักหนึ่งเซสชันละกันนะครับสมมติวันนี้อย่างวันนี้มันที่เท่าไหร่นะวันที่2กรกฎาคมสมมติวันนี้วันที่2กรกฎาคมโอเคก็2024นะครับก็กรอกวันที่เข้าไปก่อนสมมติวันนี้พี่เทรดไปทั้งหมด4ชั่วโมงก็ใส่ไป4ชั่วโมงสมมติวันนี้เทรดจบทำกำไรได้100ดอลลาร์ก็กรอกไป100ดอลลาร์เซสชันวันนี้ที่พี่เทรดเป็นเทรนด์ส่วนใหญ่เป็นเทรนด์ก็ใส่ตัว T เข้าไปนะครับเป็นเทรนด์เสร็จแล้วมีจำนวนออเดอร์ที่เทรดชนะกี่ออเดอร์ก็กรอกเข้าไปตรงนี้สมมติมีอยู่11ออเดอร์แล้วกันที่เทรดชนะแล้วก็มีจำนวนออเดอร์ที่เทรดแพ้11ออเดอร์เท่ากันประมาณนี้แล้วกันก็กรอกไปเลยคราวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรไหมข้อผิดพลาดอาจจะมีทำกำไรได้ไม่ถึงตามเป้าประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่เนาะก็ให้เราจดบันทึกมาตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้พอเราจดบันทึกเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปครับตารางในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลข้างบนนี้มันจะทำการดึงเอาข้อมูลที่เราจดบันทึกไปข้างล่างเมื่อกี้เอากลับขึ้นมาวิเคราะห์เอามาประมวลผลให้เรานะเป็นตัวเลขต่างๆอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วในส่วนของการวิเคราะห์ข้างบนนี้เนาะมันทำงานยังไงแล้วมันใช้งานยังไงโอเคเรามาดูส่วนทางซ้ายกันก่อนนะครับฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานปกติเลยส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เราหาดูได้บนอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนมีอะไรบ้างก็นี่เลยนะครับช่องบนสุดอันนี้จะเป็นที่ให้เราเอาไว้กรอกว่าจำนวนเงินทุนเริ่มต้นของเราเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้เนาะเราก็มากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไปทำการคำนวณต่อให้อีกนิดๆหน่อยๆว่าจากเริ่มต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยพอร์ตเราน่าจะโตมาเท่าไหร่แล้วกำไรที่เราได้น่าจะเท่าไหร่นะครับมันจะคำนวณให้นิดๆหน่อยๆเฉยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจำนวนออเดอร์ทั้งหมดที่เราเทรดไปนะครับสำหรับช่องนี้แล้วก็ช่องล่างสุดก็จะเป็นจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่เราใช้ไปกับการเทรดของเราในทุกเซสชันนั่นเองนะครับนี่อันนี้ฝั่งซ้ายก็เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแบบนี้นะครับคราวนี้ตรงกลางเป็นอะไรนะครับตรงกลางก็เป็นเป้าหมายการเทรดของเรานะครับเราอยากตั้งเป้าหมายการเทรดของเราไว้เท่าไหร่เราก็มากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ตั้งเพื่อเป็นกำลังใจเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากโอเคคราวนี้เรามาดูทางขวากันทางขวาอันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดของเราก็นี่เลยครับผมช่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัววินเลทตัววินเลทเนี่ย
โดยปกติเราจะดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าสมมติช่วงไหนบินเรทเราเพิ่มขึ้นแปลว่ากลยุทธ์ในการเทรดของเราหรือเทคนิคที่เราใช้ในการเทรดอาจจะเหมาะกับสภาวะตลาดแบบนั้นมากกว่านั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าช่วงไหนที่เราเทรดแล้ววินเลทมันลดลงแปลว่ากลยุทธ์ที่เราใช้ในการเทรดอาจจะไม่ได้เหมาะกับสภาวะตลาดแบบนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววินเลทก็เอาไว้เช็คกลยุทธ์ของเราว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับสภาวะตลาดแบบไหนเพื่อให้เราเอาไว้ปรับตัวเองได้ว่าในสภาวะตลาดนั้นๆเราควรจะเลี่ยงหรือควรจะเข้าไปเทรดนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกำไรต่อชั่วโมงกำไรต่อชั่วโมงคืออะไรมันก็คือกำไรเฉลี่ยว่าใน1ชั่วโมงจากสถิติการเทรดของเราเนี่ยเราทำกำไรได้เฉลี่ยอยู่ประมาณกี่ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้มันควรจะเป็นฝั่งบวกอยู่เสมอนะก็คือช่องตรงนี้ควรจะเป็นสีเขียวอยู่เสมอนะครับทุกคนถามว่าทำไมถ้าสมมุติตัวเลขมันติดลบแปลว่าในทุกๆชั่วโมงที่เราเทรดมันจะขาดทุนทุกชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ควรจะอยู่ที่ฝั่งบวกนะครับมันบอกถึงความคุ้มค่าในการเทรดของเรานะครับว่าเนี่ยจำนวนชั่วโมงที่เราใช้ไปสรุปมันคุ้มค่าจริงๆไหมกับการเทรดตรงนี้ถ้ามันเป็นกำไรกลับมาทุกชั่วโมงเลยก็เท่ากับมันคุ้มค่านั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกำไรต่อชั่วโมงตรงนี้นะครับคราวนี้ต่อมาช่องที่3จะเป็นจำนวนเทรดโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือจำนวนออเดอร์ในแต่ละชั่วโมงนั่นเองว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยที่เราเทรดไปประมาณกี่ออเดอร์นั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ 6.49 ออเดอร์หมายความว่ายังไงหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในทุกๆ1ชั่วโมงก็พี่เทรดอยู่6ออเดอร์ครึ่งตีเป็น6ออเดอร์นะครับอย่างในตัวอย่างเนาะตีเป็น6ออเดอร์คราวนี้ถ้าในทุกๆ1ชั่วโมงเทรดอยู่6ออเดอร์หมายความว่าทุกๆ10นาทีพี่ก็จะได้เทรด1ออเดอร์งั้นเทคนิคที่เราจะเอามาใช้ในการเทรดเนี่ยก็น่าจะเป็นเทคนิคที่มันสามารถคิดวิเคราะห์ได้เร็วๆนั่นเองนะครับเทคนิคไหนที่มันต้องดูอะไรเยอะๆหรือเทคนิคไหนที่มันต้องคิดอะไรเยอะๆอาจจะไม่เหมาะกับสไตล์การเทรดของเรานั่นเองนะครับนี่เนาะแต่กลับกันถ้าสมมติว่าตัวเลขตรงเนี้ยมันเป็น2หรือเป็น3หรืออาจจะเป็น1หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าในทุกๆ1ชั่วโมงเราอาจจะเทรดอยู่ประมาณ1ออเดอร์หรือประมาณ3ออเดอร์ประมาณนี้ไม่เกินนี้นั่นเองนะครับถ้าโดยเฉลี่ยเราเทรดอยู่ไม่ค่อยเกินนี้ประมาณทุกๆ20นาทีเราอาจจะได้1ออเดอร์ซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถปรับกลยุทธ์หรือว่าปรับเทคนิคของเราไปใช้เทคนิคที่มันใช้เวลานานขึ้นได้คิดวิเคราะห์แบบละเอียดขึ้นได้นั่นเองนะครับตามนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่บอกถึงสไตล์การเทรดของเราว่าการเทรดของเราเนี่ยสไตล์เป็นสไตล์แบบไหนเป็นสไตล์แบบที่เน้นเร็วหรือว่าเน้นละเอียดถ้าเน้นเร็วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องปรับเทคนิคของเราไปแบบเร็วๆนะแต่กลับกันถ้าเราเน้นละเอียดอ่ะเราก็ต้องปรับไปใช้เทคนิคที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆหาจุดเข้าทีละจุดแบบที่มันเซฟจริงๆนะแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3ก็คือจำนวนเทรดเฉลี่ยต่อชั่วโมงคราวนี้ต่อมาส่วนที่4ก็คือกำไรต่อ100ออเดอร์อันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวเลขที่บอกถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเทรดของเรานั่นเองนะครับกำไรเฉลี่ยต่อ100ออเดอร์ตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆในทุกๆ100ออเดอร์ที่เราเทรดเราน่าจะคาดหวังถึงกำไรได้ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ 157.23 ดอลลาร์หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสถิติโดยรวมการเทรดเป็นแบบนี้อยู่แปลว่าในทุกๆ100ออเดอร์ที่เทรดจะได้กำไร 157.23 ดอลลาร์นั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าถ้าสมมติใน1เดือนเราอยากจะได้กำไร157ดอลลาร์ก็แปลว่าเนี่ยครับเอา100ไปหาร30วันได้เลยก็จะตกเทรดอยู่วันนึงประมาณ 3-4 ออเดอร์แค่นั้นเองถ้าเทรดได้วันนึง 3-4 ออเดอร์โดยที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างยังเป็นแบบนี้อยู่ก็เท่ากับว่าเราน่าจะได้กำไรประมาณ157ดอลลาร์ต่อเดือนแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกำไรต่อ100ออเดอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาล่างสุดอันนี้จะเป็นจำนวนเซสชันทั้งหมดที่เราใช้ไปกับการเทรดของเราซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเป็นตัวเลขที่เป็นข้อมูลพื้นฐานเฉยๆที่บอกว่าเราเทรดไปทั้งหมดกี่เซสชันแล้วแค่นั้นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เอาไว้ใช้วิเคราะห์ตัวเราเองซึ่งจะเห็นว่ามันก็
บอกเราได้ละเอียดในระดับนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่นะทุกคนคราวนี้เดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูข้อมูลแบบที่มันละเอียดกว่านี้กันอีกนะครับมันอยู่ฝั่งขวาตรงนี้ของตารางเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของ Deep Data นั่นเองนะครับทุกคนก็คือเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยนะครับก็นี่นะครับในข้อมูลเชิงลึกนี้มันจะมีอยู่3หัวข้อที่พวกเราจะต้องมาทำความรู้จักนะครับหัวข้อแรกก็คือค่า PPMC นะครับPPMC คืออะไร PPMC ย่อมาจาก Profit Per Market Condition ครับก็คื อกำไรต่อสภาวะตลาดข้อมูลตรงนี้มันบอกถึงว่าเราเนี่ยมี Performance ในสภาวะตลาดแบบไหนที่มันดีที่สุดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันจะคำนวณแยกให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าในเซสชันที่เป็นเทรนด์และในเซสชันที่เป็นไซด์เวย์การเทรดของเราในแต่ละเซสชันเนี่ยเป็นยังไงเราเทรดแล้วได้กำไรเฉลี่ยต่อเซสชันที่เป็นเทรนอยู่ที่ประมาณอย่างในตัวอย่างคือ183ดอลลาร์ต่อเซสชันเห็นไหมครับแล้วก็ในเซสชันที่เป็นเทรนเนี่ยเราสามารถทำวินเลทได้อยู่ที่ประมาณ 62.23% แต่คราวนี้พอเรามาดูเซสชันที่เป็นไซด์เวย์นี่นะครับเซสชันที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยกำไรที่เราทำได้คือลบ120ดอลลาร์ต่อเซสชันหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกๆเซสชันที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยเราเทรดไปแล้วเราขาดทุน120ดอลลาร์ในทุกเซสชันเลยนั่นเองนะครับและวินเลทที่เราทำได้ในช่วงที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยแค่ 40% เองนะครับโดยเฉลี่ยในทุกๆเซสชันเลยนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็จะรู้แล้วฮะว่าตอนช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์อ่ะมันจะทำให้เราได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะเพราะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าหลังจากนี้เวลาจะเทรดควรจะเลือกเทรดในเซสชันที่เป็นเทรนด์มากกว่าจะเลือกเทรดในเซสชันที่เป็นไซด์เวย์นะครับเซสชันที่เป็นไซด์เวย์ถ้าสมมุติของใครเป็นฝั่งบวกเนาะก็อาจจะเทรดบ้างเล็กน้อยถ้าสมมุติมันบวกน้อยนะแต่ถ้าเป็นติดลบก็อาจจะเลี่ยงเทรดในไซด์เวย์ไปเลยนี่นะครับอันนี้ก็คือค่า PPMC โอเคครับคราวนี้ต่อมาด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นตัวตารางที่มันจะวิเคราะห์ข้อมูลที่มันวิเคราะห์มาแล้วอีกทีหนึ่งให้กับเรานะครับนี่นะครับแถวแรกตรงเบสตรงนี้นะครับเบสก็คือดีที่สุดนะครับทุกคนมันจะทำการบอกมาเลยนะครับว่าการเทรดของเราเหมาะกับจะเทรดในเซสชันแบบไหนมากที่สุดนี่นะครับมันก็จะบอกมาเลยว่าเราเหมาะกับที่จะเทรดในเทรนมากที่สุดนะเพราะว่าในเทรนเนี่ยเราทำได้กำไรเฉลี่ย183ดอลลาร์ต่อเซสชันเลยแถมวินเลทได้สูงถึง 62% เลยด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็ต่อมาช่องล่างสุดตรงนี้นะครับ ABG ย่อมาจาก Average นะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยที่เราใช้ไปในการเทรดนั่นเองนะครับข้างล่างนี้มันจะทำการคำนวณให้กับเราหมดเลยนะครับว่าโดยเฉลี่ยในเซสชันที่ดีสุดตรงเนี้ยนะครับทุกคนเราใช้เวลาเทรดไปเฉลี่ยในเซสชันที่เป็นเทรนเนี่ยเซสชันละกี่ชั่วโมงนี่นะครับมันจะคำนวณมาให้ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือโดยเฉลี่ยเซสชันที่เป็นเทรนใช้เวลาเทรดไปประมาณ 4.33 ชั่วโมงต่อเซสชันครับนี่เนาะแล้วก็ในแต่ละเซสชันที่เป็นเทรนนี้เนี่ยเราเทรดเฉลี่ยกี่ออเดอร์ต่อเซสชันนี่นะครับมันจะทำการคำนวณให้เราอยู่ตรงนี้อย่างในตัวอย่างก็คือ 31.33 ออเดอร์ก็คือ31ออเดอร์ต่อ1เซสชันนั่นเองนะครับคราวนี้แล้วต่อมาแล้วเนี่ยในเซสชันที่เป็นเทรนนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยอีกนะครับเราใช้ระยะเวลากี่นาทีต่อ1ออเดอร์อย่างในตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ 8.3 นาทีตีเป็น8นาทีนะครับหมายความว่าในทุกๆออเดอร์ที่เทรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8นาทีจะได้อยู่1ออเดอร์เพราะฉะนั้นหมายความว่ากลยุทธ์ในการเทรดส่วนใหญ่ที่เราควรจะเลือกมาใช้ก็ต้องเป็นกลยุทธ์ที่วิเคราะห์ได้เร็ววิเคราะห์ได้ละเอียดแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากเน้นเทรดในกราฟที่เป็นเทรนจะดีที่สุดประมาณนี้นั่นเองนะครับปกติแล้วเวลาเราเทรดในกราฟที่เป็นเทรนเราวิเคราะห์เร็วได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทิศทางราคามันชัดเจนนะครับทุกคนแต่ถ้ามันเป็นไซด์เวย์เนี่ยก็มันก็ไม่ชัดเจนเนาะเราก็จะเทรดไม่ได้ถ้ามันเป็นไซด์เวย์นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเอเวอเรจหรือว่าเป็นส่วนของตัวค่าเฉลี่ยด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็จะเอาไว้บอกว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมแล้วในเซสชั่นที่ดีที่สุดที่เราเทรดไปค่าเฉลี่ยการเทรดของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับใช้กับการเทรดของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางสำหรับเอาไว้ทำ data analysis ก็ให้พวกเราลองเอาไปใช้กันดูนะครับตารางอันนี้เนาะโอเคมาเรามาสรุปอีกครั้งนึงนะครับตารางอันนี้ใช้ยังไงสรุปแบบคร่าวๆนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับตารางนี้ถ้าเราจะใช้งานเราจะต้องมาจดบันทึกที่ในส่วนด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้พอเราจดบันทึกเรียบร้อยแล้วต่อมาในส่วนของตารางส่วนด้านบนตรงนี้เดี๋ยวมันจะทำการดึงข้อมูลหรือว่าดึง data ที่เราจดบันทึกไว้ข้างล่างตรงนี้เอาขึ้นมาประมวลผลให้กับเราข้างบนนี้อีกทีนึงเพื่อให้เราเห็นว่า performance การเทรดโดยรวมของเราเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลตรงนี้มาปรับให้การเทรดของเรา
ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่เนาะแต่ละค่าก็อย่างที่พี่บอกพวกเราไปเลยนะครับว่ามันเอาไว้บอกถึงอะไรพวกเราก็ลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับเพิ่มเติมดูนะครับมันอาจจะดูซับซ้อนหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่านี่แหละครับคือโลกของการเทรดถ้ามันง่ายตั้งแต่แรกแล้วความสำเร็จในโลกของการเทรดนี่มันคืออะไรนะครับตามนี้เนาะโอเคอันนี้พี่ก็อยากจะฝากตรงนี้ไปให้กับพวกเรานะครับมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะเราจะต้องวิเคราะห์ตัวเลขพวกนี้ด้วยต้องปรับตัวเองให้ดีด้วยต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับตัวนี้มันจะซับซ้อนหน่อยแต่ว่าถ้าเราใช้มันได้คล่องแล้วเดี๋ยวการเทรดของเราพี่การันตีเลยว่ายังไงมันก็ดีขึ้นนะครับตามนี้เนาะนี่เลยนะครับก็คือความรู้ดีๆทั้งหมดที่พี่มาแชร์ให้กับพวกเราในไลฟ์วันนี้นะครับเป็นเรื่องของ data analysis หรือว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเราเองนั่นเองซึ่งพี่ทำตารางมาให้กับพวกเราแล้วนะครับก็ลองเอาตารางตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ดูตามค่าต่างๆเนาะว่ามีอะไรต้องปรับเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้การเทรดของพวกเราดีขึ้นกันนั่นเองนะครับค่าต่างๆพวกนี้เนี่ยสำคัญนะครับทุกคนอย่างน้อยอ่ะเราควรจะเข้าใจในทุกๆค่าที่อยู่ในตารางตรงนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเลยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องปรับยังไงให้การเทรดของเราดีขึ้นและเมื่อเราไม่รู้เลยก็ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้เรากำลังเอาเงินมาโยนทิ้งเลยนะครับทุกคนไหนๆเราจะเข้ามาเทรดเข้ามาหาเงินแล้วเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่ต้องพัฒนาก็ได้แบบนั้นไม่มีประโยชน์นะครับทุกคนไม่ต้องเข้ามาแต่แรกจะดีกว่านะถ้าไม่ได้เข้ามาแล้วพร้อมจะพยายามจริงๆนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบไลฟ์วันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่หน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดที่ทุกคนได้เรียนรู้กันไปวันนี้เป็นเนื้อหาที่มาจากทีม One Trader ทีมที่ดูแลเรื่องเนื้อหาต่างๆที่เป็นคอร์สสอนแบบนี้นะครับในช่อง YouTube ของเรานี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งทีมนี้นะครับได้รับการรีวิวเนื้อหาสูงถึง 4.5 ดาวในเว็บไซต์ Trustpilot เว็บไซต์รีวิวอันดับ1ของโลกด้วยนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปช่วยกันรีวิวได้นะครับฝากให้5ดาวด้วยนะครับทุกคนแล้วก็พี่ฝากช่องทางการติดตามพี่ในแต่ละช่องทางเอาไว้ด้วยนะครับFacebook Fanpage มาร์คนราธิปแล้วก็ IG มาร์ค _นราธิปมีตัว P ต่อท้ายอีก1ตัวแล้วก็ช่อง YouTube มาร์คนราธิปช่องนี้เลยนะครับที่พวกเราดูอยู่ตอนนี้นะก็ฝากพวกเราติดตามพี่ด้วยนะครับจะได้ติดตามผลงานการเทรดพี่แล้วก็จะได้ติดตามความรู้ใหม่ๆดีๆที่พี่มาแชร์ให้กับพวกเราแบบนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ